ันจะไปงานแต่งงานเพื่อนเธอแล้ววันศุกร์นี้เธอต้องไปกับฉันข้อสำคัญอย่าทำอะไรเปิ่นๆให้ฉันได้อายนายหยุดหัวเราะสักทีได้ไหมมนตรีได้ได้ให้คอยหน่อยขออนุญาตนั่งเฮ้ยไหนมานั่งนู่นหน่อยสินั่งนู่นก่อนมีธุระมีธุระนิดเห็นไหมนี่แหละเขาบอกว่าหัวเราะที่หลังอะดังกว่าแล้วเป็นไงในที่สุดนายก็ต้องแต่งงานกับวนิดาเพื่อล้างหนี้สมมะ เคยว่าฉันสิ้นคิดก็เข้าตัวนายเองทั้งหมดแหละที่ท่านนายไม่หยุดพูดเรื่องนี้ฉันจะล้มเลิกงานวันศุกร์นะ ขอโทษขอโทษน่าคนกำลังมีความสุขว่ะให้แต่ขอถามอีกนิดนะว่าแต่ว่าฉันกับคุณวนิดายังมีความหวังอยู่ป่ะก็ใช่เมื่อฉันหย่ากับหล่อนแล้วเชิญนายไปขอหล่อนแต่งงานได้ตามสบายเลยเพื่อนเฮ้ยนายต้องรับรองนะว่าในระหว่างนี้นายห้ามทำให้วนิดาบุบสลายแม้แต่น้อยนิดก็ไม่ได้เออเท่านั้นแหละพอใจละในที่สุดนายมนตรีก็ไม่อกหักอีกต่อไปเฮ้ยอ๋อแล้วเรื่องวันฉลองรัฐธรรมนูญนายจะให้ท่านทำอะไรเป็นงี้นะนายช่วยไปรับพิสมัยที่บ้านเขาแทนฉันทีนะพยายามอธิบายให้เขาเข้าใจว่าฉันจำเป็นจริงๆที่จะต้องพาวนิดามาแล้วก็แนะนำให้รู้จักกับท่านซึ่งตรงนี้จะใช้เวลาไม่มากนักนะแต่นั่นก็เป็นหน้าที่ของนายดูแลแม่คนสวยของนายได้ตามสบายเลยฉันจะอยู่กับพิสมัยของฉันแต่นายพยายามพาวนิดาเนี่ยนะอย่าให้มาเสนอหน้าใครต่อใครมากนักนะไม่งั้นจะมีใครพูดฉันได้อายสบายมากได้อยู่แล้วนายต้องพาพี่สมัยมาถึงงานทีหลังฉันนะแล้วคอยอยู่ด้านนอกก่อนนะฉันจะไปหานายเองเพื่อสะดวกในการแยกคู่เข้าใจไหมเข้าใจครับผมไม่ต้องขนาดนั้นน้องสั่งอาหารหน่อยท่านเลยขออภัยครับไม่ต้องยืนสั่งหรอกเพื่อนคุณพี่มาแล้วเหรอคะคุณประจักษ์ล่ะคะอ๋อครับคุณประจักษ์ให้ผมมารับคุณพุทธสมัยแทนครับแล้วคุณประจักษ์ไปไหนคะเพราะคุณประจักษ์ติดธุระสำคัญต้องไปปฏิบัติภารกิจให้ท่านเจ้ากรมครับผมพี่ไม่เห็นบอกดิฉันเลยเป็นธุระด่วนครับแล้วก็เป็นงานลับเฉพาะซะด้วยครับแล้วคุณประจักษ์จะมางานคืนนี้หรือเปล่ามาครับมาครับคุณประจักษ์มาแน่นอนแล้วก็จะมาพร้อมกับพร้อมกับภารกิจของท่านเจ้ากรมครับถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวครับคุณพิสมานครับผมว่าเรารอเวลาสักนิดนึงดีกว่าครับเราค่อยไปกันทำไมคะครับคือว่าเราน่าจะไปถึงประมาณ2ทุ่มกว่าๆดีกว่าครับเราไปเร็วหรือไม่ดีครับเพราะว่าถ้าไปเร็วอาจจะไปเจอนายประจักษ์กับผมว่าเราอย่าเพิ่งไปเลยดีกว่าครับรอสักนิดนึงเห็นมันว่างั้นนะครับยังไงกันคะคุณมนตรีไปถึงที่นั่นเร็วๆนะสิคะดีดิฉันจะได้ไปรอรับคุณพี่อยู่ที่นั่นเลยพอคุณพี่เข้ามาเห็นดิฉันเขาจะได้ดีใจไงคะคุณพี่สมัยคิดอย่างนั้นเลยครับค่ะนายเธอทำอะไรอยู่อาบน้ำเจ้าค่ะบอกเขาว่าเดี๋ยวฉันจะไปรออยู่ข้างล่างนะเจ้าค่ะ
แล้วบอกให้เขาเร็วๆด้วยอย่าช้าฉันไม่ชอบผิดเวลาเจ้าค่ะนอบอกเขาให้แต่งตัวให้ถูกกาลเทศะด้วยนะนี่มันงานบอลรูมนะไม่ใช่งานเลี้ยงรุ่นแบบเด็กๆเจ้าค่ะผู้ชายบอกว่าฉันไม่ได้ว่าฉันโง่เปล่าค่ะคะฉันอยากรู้ว่าคุณใหญ่คิดยังไงถึงเอาอีแม่นางคนนั้นน่ะแต่งตัวหรูหราไปออกงานใหญ่โตอย่างนี้ฉันไม่ได้คิดท่านเจ้ากรมเป็นคนคิดถึงว่าสิฉันนึกแล้วไม่มีผิดเลยว่าคุณใหญ่คงจะไม่คิดสั้นแบบนั้นเป็นอันขาดที่จริงฉันไม่เคยคิดอะไรเลยตั้งแต่ต้นอยู่แล้วคนอื่นคิดให้ทั้งนั้นพ่อไม่นั่นบ้างละคุณแม่ฉันเองบ้างละแล้วฉันกลับต้องมารับกรรมที่คนอื่นคิดไว้ให้ทั้งหมดเลยอย่างเช่นวันนี้นะฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันจะต้องเสียหน้ามากขนาดไหนแม่เจ้าประคุณนั่นคงจะไม่เคยออกงานสังคมหรูหราอย่างนี้มาก่อนคอยดูนะเดี๋ยวเด็กๆนั่นจะต้องแต่งชุดที่ปกใสราวกับใส่ในงานแฟนซีเด็กๆงั้นมาป้าคิดดูเลยฉันจะต้องแนะนำให้ใครต่อใครในงานฟังว่ายายเด็กในชุดแฟนซีคนนี้คือภรรยาของผมเองครับตายดิฉันพร้อมแล้วค่ะไปกันแล้วยังล่ะคะเดี๋ยวจะผิดเวลาไปดิฉันไม่รู้ว่างานสังคมหรูหราอย่างเนี้ยภรรยาจำเป็นต้องเกาะแขนสามีด้วยหรือเปล่าคะเวลาฉันบอกให้ทำอะไรก็คอยฟังให้ดีแล้วก็ทำตามแล้วกันก็แขนจริงๆนะครับคนนี้เออไป
จริงผมไหลก็แปลว่า